รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำLet's change สวยเปลี่ยนโลกวันนี้พบกับเส้นทางชีวิตของนักมวยหญิงที่กว่าจะผ่านแต่ละสังเวียนมาได้ต้องแลกด้วยน้ำตาความเจ็บปวดชีวิตเธอผ่านช่วงที่เหน็ดเหนื่อยมาได้อย่างไรและสำหรับคนที่อยากทำศัลยกรรมเสริมโงเห้งเรามีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยล่ะค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Let's Change สวยเปลี่ยนโลกนะคะรายการวาไรตี้ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้ดูดีและมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ครับพบกับเรา2คนได้ทางอมนิทีวีแห่งนี้นะครับในทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นประจำกันแบบนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดถึงเนี้ยไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงภายนอกเท่านั้นนะครับซึ่งเรายังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดจิตใจที่ให้คุณผู้ชมทุกคนเนี้ยหล่อสวยแล้วก็พบกับโลกใบใหม่รอบตัวที่สดใสขึ้นครับใช่แล้วค่ะแล้วเรื่องของการเปลี่ยนเนี้ยบางคนบอกว่าโอ๊ยใครจะไปเปลี่ยนอะไรได้เยอะแยะขนาดนั้นแต่จริงๆว่าการเปลี่ยนวันเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้านั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งในทุกๆอาทิตย์นะครับเราก็จะมีจุดเปลี่ยนของแต่ละแขกรับเชิญมาเป็นบทสะท้อนให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันเป็นประจำในทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจครับช่วงเชนเทรนด์หนูอยากแบบออกจากบ้านแล้วพบปะจะเจอผู้คนแล้วทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำยังไงดีคะพี่หมอช่วงนี้ก็สำเร็จอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับสำเร็จทุกเรื่องเลยก็เดี๋ยวต้องเสริมราศีใช่ไหมครับก็คือหลักการของเสริมราศีเนี่ยมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวบุคลิกแต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเทรนด์หนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการทำศัลยกรรมซึ่งหลายๆคนเนี่ยปัจจุบันให้ความนิยมมากขึ้นค่ามากขึ้นในการทำศัลยกรรมบนใบหน้านะครับแต่ว่าเราควรทำอย่างระมัดระวังนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมเสริมโงเห้งนะครับว่าเอ๊ะในมุมมองว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะเสริมโงเห้งหรือแก้จุดบกพร่องบนใบหน้าแล้วก็จะเสริมเสน่ห์ราศีได้อย่างไรครับท้าวความถึงคำว่าโงเห้งก่อนว่าโงเห้งเนี่ยมันจริงแล้วมันคือเรื่องของภาพลักษณ์หรือสิ่งที่ปรากฏออกมาในแต่ละบุคคลว่าบุคคลมีภาพรวมองค์ประกอบของแต่ละอวัยวะบนใบหน้าเนี่ยรวบรวมกันออกมาเป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโงเห้งซึ่งโงเห้งเนี่ยจะเป็นตัวทำนายหรือบอกนิสัยหรือพฤติกรรมของคนคนนั้นอีกทีหนึ่งทีนี้การที่เราไปปรับหรือแก้ส่วนที่เราเรียกว่าโงเห้งเนี่ยพูดตรงๆก็คือเราไม่ได้สามารถไปแก้พฤติกรรมหรือนิสัยของแต่ละคนได้แต่เราแก้ในส่วนที่เรียกได้ว่าภาพลักษณ์หรือสิ่งที่มองเห็นโดยบุคคลอื่นๆที่เรียกได้ว่าโงเห้งไม่ดีหรือลักษณะภายนอกที่ดูแล้วยังไม่เหมาะสมหรือสมบูรณ์เนี่ยได้อวัยวะแรกที่ต้องพูดถึงและมองข้ามไม่ได้เลยก็คือจมูกเพราะว่าการทำจมูกเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งที่ทำบ่อยและทำมากที่สุดที่ผู้คนมาเรียกร้องให้มีการผ่าตัดแก้ไขตรงจุดนี้เนื่องจากว่าสภาพหรือว่าภาวะของโงเห้งที่ดีของจมูกเนี่ยจะต้องประกอบด้วยมีสันจมูกโด่งพอสมควรไม่มากไปหรือไม่แบนเกินไปสันจมูกตรงไม่คดปลายจมูกเชิดในปริมาณที่เหมาะสมไม่เชิดเกินไปหรืองุ้มซึ่งถ้างุ้มเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของจมูกเหี่ยวแต่ว่าเชิดเกินไปก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าเชิดมีลักษณะของโน้มออกมีการเปิดเผยเกินไปไม่สามารถเก็บอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์หรือแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองปีกจมูกก็จะต้องเป็นปีกจมูกที่มีลักษณะมีเนื้อพอสมควรมีความอิ่มไม่ใช่เป็นปีกจมูกแห้งหรือมีการหดหลัง
ปากที่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่3ลักษณะคือปากรูปคันศรปากกว้างหรือปากหนาซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปปากรูปคันศรเนี่ยจะบ่งบอกถึงเรื่องของปรัชญาศิลปะเรื่องของการมีอุดมคติแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยปากรูปคันศรเนี่ยเป็นปากที่สวยนะมีความเป็นศิลปะจะทำให้รู้สึกว่ามีมุมมองทางด้านทัศนคติที่ดีกว่าคนที่เป็นปากหนาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นปากหนาเนี่ยจริงๆแล้วก็มีส่วนดีเหมือนกันเช่นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มีเรื่องของทรัพย์ที่มากทีนี้บางคนไม่เข้าใจก็คืออยากจะขอทำปากบางขอทำปากรูปคันศรซึ่งในบางคนเนี่ยมีลักษณะโครงหน้าที่ใหญ่มีรูปกรามที่ใหญ่ใบหน้ากว้างการมาทำปากบางหรือปากรูปคันศรก็จะไม่รับไม่เข้ากันซึ่งในทางตำราของโงเฮงก็จะบอกได้เลยว่ามีความไม่เข้ากันเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งที่เราทำไปเนี่ยจะไม่เรียกว่าสวยนะจะเรียกว่าน้อยเกินไปต่อไปก็จะมีที่มีลักษณะที่โดดเด่นและมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์ของบุคคลก็คือคิ้วซึ่งการมีคิ้วที่มีรูปผิดปกติเนี่ยหรือในตำแหน่งที่ผิดปกติไปอ่ะจะมีผลต่อโงเห็งค่อนข้างมากคิ้วนี่เป็นอวัยวะที่อยู่ขั้นกลางระหว่างหน้าผากกับดวงตาหน้าผากเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่บ่งบอกถึงเรื่องของสติปัญญาความคิดความอ่านดวงตาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์เพราะฉะนั้นคิ้วเนี่ยจะแสดงออกได้ทั้งความคิดความอ่านปัญญาสภาพสติของคนหนึ่งแล้วก็รวมถึงอารมณ์การแสดงออกด้วยทีนี้รูปคิ้วที่มีปัญหาและควรจะได้รับการที่มาเรียกร้องให้มีการแก้ไขก็คือรูปคิ้วที่เป็นหัวคิ้วสูงหางคิ้วต่ำซึ่งพูดง่ายๆก็คือเรียกว่าหางคิ้วตกซึ่งหางคิ้วตกเนี่ยลักษณะเนี่ยจะแสดงออกถึงความหดหู่มีการแสดงออกทางอารมณ์ในลักษณะติดลบก็คือมีการแสดงออกทางด้านอารมณ์ที่ซึมเศร้าหดหู่ไม่สามารถตอบรับสิ่งรอบตัวได้ดีนะเพราะฉะนั้นการแก้ไขที่เหมาะสมก็คือเป็นการทำไงก็ได้ให้หางคิ้วสูงกว่าหัวคิ้วซึ่งในทางตำราทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของไอเดียลหรือเขาเรียกว่าค่าที่เหมาะสมและสวยที่สุดของลักษณะคิ้วที่ดีก็คือหางคิ้วอยู่สูงกว่าหัวคิ้วซึ่งมันจะตรงกับตำราของโงเฮงเช่นกันซึ่งถ้าเกิดหางคิ้วสูงขึ้นก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดว่ามีความฮึกเหิมมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความสามารถในการแสดงออกถึงอารมณ์ได้ดีกว่าเกี่ยวกับภาพรวมของการศัลยกรรมเพื่อปรับโงเฮงเนี่ยคงจะต้องดูจุดประสงค์หลักเลยก็คือเรื่องของความเข้ากันได้ของรูปหน้าทั้งหมดแล้วก็ค่านิยมและวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลด้วยซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโดยคำแนะนำก็คือควรจะมาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำผ่าตัดที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควรแต่ว่าการที่เราจะไปบอกว่าเราขอปรับผ่าตัดแบบนี้เพื่อปรับโงเฮงหรือเพื่อจะทำให้ตรงนี้เด่นขึ้นตรงนั้นเด่นขึ้นบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นการผ่าตัดที่เหมาะสมก็ได้และอีกอย่างนึงนอกจากเรื่องของการปรับรูปโงเฮงแล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยบางอย่างเราอยากได้ลักษณะที่เราต้องการแต่ว่าเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อหรือว่าลักษณะโครงหน้าของเราไม่ตอบสนองหรือไม่เหมาะสมเนี่ยการผ่าตัดในลักษณะนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าปกติเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการทำศัลยกรรมเล็กๆน้อยๆนี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยทำให้โงเห็งของคุณเนี่ยดีขึ้นได้แต่ที่จะต้องเตือนเอาไว้เลยนะคะก็คือว่าก่อนจะทำควรจะศึกษาหาข้อมูลเอาไว้ให้ดีที่สุดก่อนนะคะใช่ครับเพราะทุกอย่างก็มีสองด้านนะครับเรียกว่าบางคนศัลยกรรมเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยแต่บางครั้งเนี่ยการศัลยกรรมอย่างผิดวิธีก็ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาได้ครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับแชมป์ศึกสุดสวยมวยไทยโลกเส้นทางที่ต้องผ่านมาด้วยน้ำตาและอุปสรรคมากมายเธอก้าวผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรมาคอยลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะLet's change สวยเปลี่ยนโลกเป็นได้ Let's try to be makeover be makeover Let's change สวยเปลี่ยนโลกโรงพยาบาลพญาไท3ครบทุกความเชี่ยวชาญย่านฝั่งทน Bottoms of Thailand The fresh fashion is theryมาถึงช่วงของ Change Talk วันนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าสาวคนไหนที่ชื่นชอบกีฬาต่อยมวยนะคะต้องดูเพราะว่าห้ามพลาดจริงๆค่ะ
ช่วง Change Talkแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเธอได้แชมป์ของศึกสุดสวยมวยไทยโลกเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือน้องเสี้ยชมมณีสอเต๊ะคือหลังครับสวัสดีครับน้องเสี้ยครับสวัสดีค่ะน้องเสี้ยเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าน้องเสี้ยเนี่ยมีตำแหน่งเป็นแชมป์ศึกสุดสวยมวยไทยโลกเอาแบบแรกก่อนนะครับหลายๆคนฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะทราบว่าเริ่มต้นก่อนในชีวิตการจะเป็นนักมวยนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นมาได้ยังไงครับก็ตอนเด็กๆอะค่ะที่บ้านคือพี่ชายซ้อมมวยอยู่แล้วที่บ้านก็มีค่ายมวยเล็กๆอะก็อยากชกบ้างก็เลยขอพ่อซ้อมอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกคือครอบครัวเนี่ยเป็นค่ายมวยเล็กๆใช่แล้วก็เห็นทุกวันเลยเห็นทุกวันแล้วเริ่มอยากจะต่อยมวยตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่ก็ประมาณ8ขวบแปดขวบเรียกว่าตอนนี้นะคะกระแสของมวยเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลยคิดว่าทำไมคนถึงหันมาใส่ใจในการชกมวยมากยิ่งขึ้นคะก็มันคือสมัยนี้นะคะผู้หญิงมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายเยอะอะค่ะแล้วแบบมันป้องกันตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถทำให้เราแบบเฟิร์มขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วครั้งแรกในวัยเด็กที่บอกว่าพอแปดขวบนี่ความคิดก็เกิดขึ้นเองเลยว่าหนูอยากเล่นมวยอยากต่อยมวยคุณพ่อแล้วใครเป็นครูสอนให้ก็ตอนเด็กก็เป็นพ่อค่ะพ่อฝึกให้ตอนแรกใช่ค่ะแล้วฝึกอยู่นานแค่ไหนครับก็ครั้งแรกก่อนจะขึ้นชกก็3เดือนนะคะฝึก3เดือนแล้วเป็นไงบ้างครับก็พ่อยังไม่ให้ชกค่ะแต่หนูบอกว่าอยากชกแล้วอยากขึ้นชกแบบพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแปดขวบนะค่ะแล้วเริ่มชกหลังจากนั้นหลังจากฝึกจาก3เดือนอายุ8ขวบก็เริ่มต่อยคุณพ่อปล่อยขึ้นเวทีชกเลยใช่ค่ะชกตอนนั้นเป็นยังไงครับครั้งแรกก็แพ้คะแนนนะคะแล้วหนูบอกว่าอยากแก้มือกับคนนี้อยากชกกับคนเดิมพ่อก็บอกได้ก็กลับมาซ้อมกลับมาซ้อมก็ขึ้นชกกับคนเดิมก็ชนะเอาชนะกลับมาได้นานแค่ไหนครับก็ประมาณเดือนนี้ค่ะประมาณ1เดือนค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มเป็นการแข่งขันหรือยังครับก็แข่งขันแล้วนะคะเป็นการแข่งขันแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบยังเป็นเด็กๆอยู่ก็ยังไม่จริงจังอะไรมากมายแต่ว่าเริ่มสนใจแต่วัยเด็กเพราะคุณพ่อเป็นครูฝึกเลยคือเด็กๆผู้หญิงส่วนมากอะนะเวลาถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรส่วนมากก็บอกว่าอยากเป็นเจ้าหญิงหรือว่าอยากเป็นนางฟ้าอะไรเด็กเราบอกหรือเปล่าว่าอยากเป็นนักมวยค่ะก็อยากก็ตอนเด็กเขาถามผมอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นแชมป์อะค่ะอยากเป็นแชมป์ของนักมวยอะไรเงี้ยจริงเหรอไม่เคยมีแบบอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นอะไรไม่ค่ะเพราะที่บ้านส่วนมากก็เล่นแต่กับผู้ชายค่ะก็เลยแสดงว่าตั้งแต่เด็กแล้วซึมซับมานะคะเลยกลายเป็นว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นแชมป์เป็นสายเลือดเป็นอินเนอร์อยู่ข้างในอยู่ที่ DNA เนาะแล้วพอเล่นก็จริงๆแล้วชอบชอบชอบไหมครับชอบชอบตอนนั้นเนี่ยเริ่มแข่งถึงเรื่องเป็นราวจริงๆนอกจากคุณพ่อเนี่ยเป็นครูให้แล้วมีท่านอื่นไหมก็มีครูมวยคนนึงค่ะชื่อสมชายทองอินเขาเป็นนักมวยทีมชาติค่ะก็เขาเป็นแต่ว่าตอนที่เจอเขาครั้งแรกเนี่ยเขาเป็นกรรมการห้ามมวยอยู่แล้วแบบก็พ่อก็จะให้หนูชกแต่กับพวกมวยใหญ่ตัวใหญ่กว่าหนูอย่างเงี้ยแล้วแบบเขามาคนนั้นเขาเห็นหนูว่าเชิงดีอะไรเงี้ยแบบต่อยดีเขาบอกอยากจะมาสอนเพิ่มให้มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเขาก็เป็นอาการสอนพิเศษใช่ตอนอายุเท่าไหร่ครับก็เนี่ยค่ะประมาณ8 9ขวบนี่แหละเขาก็ตามมาสอนให้ที่บ้านเลยอ๋อมีแค่ครูดี8 9ขวบค่ะซึ่งเมื่อกี้ฟังดูแล้วน่าสนใจอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของผู้หญิงถ้าเรามองผู้หญิงไทยโดยเฉพาะเนี่ยจะเห็นว่าเธอผู้หญิงไทยเนี่ยมักไม่ค่อยสนใจเรื่องกีฬามวยไทยน่าจะฟังแบบนี้น่าจะเป็นกีฬาผู้ชายมากกว่าปัจจุบันนี้กระแสเริ่มเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ชายอย่างเดียวแต่ผู้หญิงก็เริ่มที่จะมาแต่ว่าตอนนี้มวยมากขึ้นหนูอยากรู้มากเธอคนนี้น้องเสี้ยของเราไม่ทราบว่าชกมากี่ครั้งแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งเราอยากจะรู้สถิติมากเลยชกมา87ครั้งค่ะชนะ76ครั้งแพ้15ครั้งเสมอ1ค่ะเวลาเราอยู่บนเวทีอันนี้พี่อยากรู้เองเวลาเราต่อยกำลังต่อยในหัวเราคิดอะไรมาถึงตอนต่อยอยู่ใช่ไหมคะใช่ขนาดแข่งอยู่เลยเนี่ยก็คิดว่าจะครั้งเนี่ยเขาเดินแบบนี้เราจะต้องออกอาวุธยังไงเราจะดักเตะเขายังไงจะดักต่อยเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยพลาดมีแผลอะไรไหมเพราะว่าเวลาหนูเห็นเวลาดูเขาต่อยมวยกันอ่ะโอ้ยพอต่อยคนนี้ปุ๊บโดนคิ้วเลือดสาดพุ่งกระจายอยู่บนเวทีเสร็จแล้วก็ต้องแบบอุ้ยตายแล้วไม่ลุกไม่ไหวลุกไม่ไหวครับลุกขึ้นมาครับไปข้างหลังแยกสดหนูเป็นพิธีกรนะคนอื่นนี่จะเป็นลมกันหมดแล้วอ่ะหนูยืนดูเขาเย็บสดหลังเวทีนั่นแหละสิเป็นนั่นเป็นผู้หญิงไม่กลัวอะไรครับไม่กลัวค่ะหนูก็ไม่เคยโดนนะคะหลบเก่งมาก
ยังไม่เคยแบบบาดเจ็บรุนแรงเอางี้พี่อยากเรียนมั่งสอนหน่อยได้สมมติเอาวิธีง่ายๆวิธีง่ายต่อยกันแล้วนะคะให้หนูยืนไหมยืนยืนได้เลยยืนยืนยืนก็เอาเป็นขาได้แล้วใส่เส้นสูงต่อยมวยน่ารักอ่ะกำลังจะสอนสองคนนี้กำลังจะสอนเทคนิคนะฮะสอนเทคนิคใช่ค่ะง่ายๆก็จะป้องกันตัวได้ก็ตั้งกัดก็ต่อยแค่นี้ใช่ค่ะจะคว่ำหมัดลงไปนะคะให้สันหมัดช่วงนี้โดนค่ะเพราะมันจะเอามือมาอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเอาแหวนออกแบบคว่ำลงมาอย่างนี้ค่ะอ๋อให้ตรงนี้มันคว่ำลงมาไม่ต้องคว่ำแบบไม่คว่ำไปอย่างเงี้ยแบบให้เน้นตรงอย่างเงี้ยค่ะให้เน้นอุ้มมืออุ้มมือเนี่ยชนกับเป้าหมายแหละฮะค่ะชนกับเป้าหมายถ้าช่วงนี้ลงอ่ะมันจะแรงอะค่ะช่วงไหนลงช่วงสันหมัดตรงเนี้ยค่ะช่วงสันหมัดให้โดนเป้าหมายใช่ค่ะไปถึงสมมติว่าเราต้องการนะแล้วก็เหยียดสุดมือใช่ค่ะประมาณนี้อะค่ะได้ถึงยาวตรงข้อไปโดนเทคนิคง่ายๆหรือว่าหนูยิงหนังกระติ้งง่ายกว่าเทคนิคง่ายๆแล้วอย่างนักมวยหญิงเนี่ยก่อนขึ้นเวทีเนี่ยเขาต้องมีการฟิตร่างกายยังไงบ้างก็ซ้อมค่ะก็ตอนเอาช่วงเช้าก็เป็นตื่นประมาณ5ค่ะวิ่งประมาณ10ถึง12กิโลค่ะแล้วก็เล่นหน้าท้องกายบริหารค่ะแล้วก็มากินไข่ลวกโอนตินแบนไข่ลวกโอนตินเหรอค่ะอร่อยปะทุกเช้าจริงเหรอนักมวยต้องกินไข่ลวกโอนตินเหรอค่ะมันทำให้แรงดีอ่ะเห็นครูมวยบอกนะจริงเหรอไข่ลวกนักมวยก็ชอบคนเล่นกล้ามก็ทานโดบไข่ลวกนี่กินทั้งไข่แดงทั้งไข่ขาวเลยใช่ไหมค่ะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหนูขอไข่ลวกโอวัลตินที่นึงค่ะจะได้ข่าวเด็ดย้อนงานอีเวนต์นะแล้วไงต่อคะก็ช่วงเย็นก็จะมีเริ่มซ้อมประมาณ4โมงถึง2ทุ่มนะคะก็จะมีกระโดดเชือกแล้วก็เตะกระสอบเตะเป้าเล่นเชิงเล่นปั้มแล้วก็กายบริหารนะคะก็เล่นลูกเหล็กเล่นอะไรอย่างจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ทุกวันค่ะทุกวันทุกวันตอนเช้าคือคุณก็เลยอาหารเลยค่ะมีโอวัลตินไข่ลวกตอนเที่ยงทำอาหารปกติค่ะทานอาหารปกติแล้วก็เบิร์นบ่ายช่วงบ่ายก็กินปกติเลยค่ะแล้วตอนบ่ายถึงจะเริ่มกิจกรรมมวยใช่ค่ะประมาณ4โมงอ๋อแล้วตอนเย็นก็ตอนเย็นก็เริ่มซ้อมตัวคือหมายถึงอาหารตอนเย็นใช่ไหมก็กินเป็นพวกต้มเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าน่าจะเสริมทั้งกล้ามเนื้อแต่แขนเขาไม่น่ากลัวจนเกินไปนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ซ้อมหนูเบ่งกล้ามอ๋อเนี่ยก็มีกล้ามนะโอ้ฟังดูแบบนี้แล้วก็เรียกว่าจะต้องมีวินัยมากในแต่ละวันแล้วก็เคยท้อไหมฮะเคยท้อก็ท้อค่ะมีซ้อมอยู่ก็ร้องไห้ออกมาแบบมันเหนื่อยแล้วแบบตอนช่วงนั้นมันเป็นประจำเดือนแล้วแบบเจ็บหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเหนื่อยมากแบบหนูซ้อมไม่ไหวหนูเตะไม่ไหวอ่ะหนูก็นั่งร้องไห้อยู่ในค่ายมวยก็มีท้อแบบไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นกีฬานี้แล้วก็มีค่ะแต่พอพูดไปอย่างนั้นจริงพอไปดูเขาชกมวยอะไรเงี้ยก็อยากต่อยอีกก็เลยก็กลับมาต่อยอีกเลิกไม่ได้ใช่ไม่ใจละมันเหมือนเสพติดอะดรีนาลีนชิ้นหลังลงมาเลยกีฬาแบบนี้โดยตรงจริงที่ถือว่าซ้อมหนักไหมก็หนักนะคะเพราะว่าซ้อมแบบเหมือนผู้ชายเลยผู้ชายซ้อมหนักไงแล้วก็ซ้อมแบบนั้นเลยผู้ชมหลายๆท่านนะคะได้ฟังแบบนี้พวกอยากจะทราบแล้วนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยในชีวิตประจำวันของนักมวยหญิงคนนี้นะคะจะทำอะไรบ้างเรามีภาพมาให้ดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ค่ายมวยเฉลิมสุขภายิมนะคะนี้เราวิ่งเช้าเสร็จแล้วนะคะก็เหลือเตะกระสอบเตะเป้าเล่นเชิงค่ะแล้วก็การบริหารนิดหน่อยค่ะไปตามชมกันเลยค่ะที่ซ้อมให้ก็ประเภทลูกเตะลูกอะไรก็เตะแน่นครับเตะหนักครับเป็นผู้หญิงเตะหนักต่อยหนักดีครับผมลูกศอกก็โอเคครับเทียบกับผู้ชายก็คล้ายๆกันครับอาวุธทุกอย่างครับหมัดเท้าเข่าศอกคมมากครับกีฬาคือเป็นยาวิเศษคือการออกกำลังกายนะครับประเภทมวยไทยออกกำลังกายทุกส่วนจะให้ร่างกายเราแข็งแรง
และเป็นศิลปะป้องกันตัวได้ครับสำหรับผู้หญิงนะครับผมกับผู้ชายก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งก็อาวุธมวยไทยก็เหมือนกันครับหมัดเท้าขอศอกผมก็อวยพรนะครับตั้งใจฟิตซ้อมถ้ามีรายการก็ขอให้ชกแบบตั้งใจคือมวยไทยเรามันเป็นศิลปะที่ต่างชาติเขายอมรับนะครับโอ้โหแข้งของนักมวยสาวทำเอากระสอบทรายสนั่นกันไปเลยเส้นทางชีวิตของเธอไม่ได้มีแค่นี้นะคะช่วงหน้าไปดูกันว่าชัยชนะที่เธอคว้ามาได้ต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและก็น้ำตาสักเท่าไหร่อย่าพลาดชมกันนะคะสวยเปลี่ยนโลก I let's join to be makeover be makeover let's change สวยเปลี่ยนโลก Skin Door Center พระราม9นิตยสาร Thailand Makeover พอฟังดูชีวิตนักมวยเนี่ยไม่ง่ายเนาะ แล้วปกติเนี่ยเกณฑ์ในการก่อนขึ้นชกเนี่ยก็ดูจากอะไรคะได้ข่าวว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักด้วยใช่ค่ะดูเป็นน้ำหนักส่วนมากนักมวยทุกคนก็ดูเป็นน้ำหนักหมดค่ะส่วนมากน้ำหนักเยอะจะดีกว่ามาวิ่งลดเอาแล้ววิ่งลดเอาดีกว่าดีกว่าค่ะเพราะว่าเราจะตัวใหญ่กว่าผู้ชกใช่ไหมคะสมมติเราต่อย54เราประมาณ56เราลด2โลต่อยวันพรุ่งนี้ค่ะเราชั่งน้ำหนักพรุ่งนี้ช่วงเช้าเรากินเพิ่ม56เท่าเดิมแต่คนที่น้ำหนัก54ก็ชั่ง54กินยังไงก็อยู่54คือคนที่น้ำหนักเยอะกว่าจะได้เปรียบอ๋อคือแล้วเวลากระแทกโดนต่อยใช่ค่ะคือเหมือนกับเป็นแรงปะทะจากคนแรงปะทะหนูได้เปรียบเพราะหนูน้ำหนักเยอะกว่าแต่ต้องเป็นมวลกล้ามเนื้อไม่ใช่มวลไขมันหนักเยอะกว่าต้องเป็นมวลกล้ามเนื้อได้เปรียบน้องบอกแล้วปกติที่ผ่านมาเคยน้ำหนักเกินไหมครับก็ช่วงเด็กๆค่ะช่วงเด็กต่อยตอนนั้นยังต่อย40กิโลก็ลดก็เกินทีละโล2โลเองค่ะแล้วตอนนี้หนักเท่าไหร่คะตอนนี้56ค่ะตอนนี้หนูต่อยกับฝรั่งอ่ะก็57โลต่อย57โลน้ำหนักไม่ถึงเราจะไม่ถึง166ค่ะโอ้แรงมากแข็งแรงนะเนี่ยแล้วตอนที่เราได้แชมป์นี่เราสู้กับใครบ้างคะก็มีซินยี่ถังมาจากฮ่องกงอะค่ะแล้วก็ไอมานมาจากโมร็อกโกค่ะเทเลซ่ามาจากสวีเดนค่ะมาจากต่างประเทศหมดเลยค่ะแล้วน้องเซเล็กก้าวไปสู่แชมป์สูงสุดไว้มวยไทยโลกรายการนี้จะต้องมีการชกกันเท่าไหร่ทุกปีก็คือที่หนูต่อยมาเป็นปีแรกค่ะของผู้หญิงก็คือน้องเซียเพิ่งได้ตำแหน่งแชมป์ค่ะเป็นปีแรกเป็นปีแรกเลยได้ข่าวว่าคนไทย2คนค่ะแค่2คนเองค่ะฝรั่ง14คนถามนิดนึงว่ากติกาในการแข่งของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไหมคะไม่ต่างค่ะกติกาเหมือนกันเลยดีเนาะคือไม่ได้คือคนจะชอบคิดว่ากีฬามวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาสำหรับผู้ชายเท่านั้นใช่ครับแต่ว่าในมาตรฐานระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายมันก็คือกีฬาที่คุณสามารถที่จะเล่นได้หมดเพราะว่าแม้กระทั่งกฎกติกาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายแบบนี้แต่ว่าสิ่งนึงที่น่ากลัวมากที่หนูบอกนะคะว่านักมวยหลายคนอ่ะเวลาจะมีการบาดเจ็บโดยเฉพาะในเรื่องของสมองจะโดนแบบได้รับเราเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามแน่นอนอยู่แล้วกลัวเสียโฉมไหมบางทีแบบคิ้วแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็ไม่กลัวนะคะพี่เพราะว่ามันก็ชกมานานแล้วแล้วแบบคือหนูคิดว่าหนูป้องกันตัวเองได้ค่ะใช่หลบได้ว่าถ้าจะมาปุ๊บสมมติว่ากำลังจะโดนก็ให้คู่ต่อสู้เขาล้มดีกว่า ที่เราจะโดนแล้วได้หลบไม่ได้นะคะก็คือเทคนิคนึงที่เคยได้ยินมาที่น้องเทียพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงสวยอันดับแรกก่อนขึ้นเวทีต้องไม่ห่วงสวยเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องลุกมาก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าก็มันต้องลากขึ้นชุดที่แต่งหน้าก็ครั้งอันของสวยๆมันไฮโลเนี่ยค่ะแต่ของรายการแบบคือธรรมดาทั่วไปงั้นหนูก็ไม่เคยแต่งเพราะว่าชื่องานมันเป็นชื่อสุดสวยค่ะติดขนตาอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะเขาไม่ติดขนตาเขาแต่งหน้าธรรมดาแต่ว่ามันติดขนตาเขาแต่งหน้าเบาๆมีปัดแก้มเป็นแบบโกลๆแบบเกาหลีนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาขึ้นไปบนเวทีแล้วเราได้เป็นแชมป์เนี่ยจะได้สมกับตำแหน่งสุดสวยใช่ไหมค่ะแล้วเคล็ดลับที่บอกก็คือโอเคอันดับแรกเลยคือฟังดูแล้วเนี่ยบอกว่าน้ำหนักก็ไม่เคยเกินแค่ว่าแรงกระแทกเนี่ยเทียบกับเขาเนี่ยเราก็น่าจะน้อยกว่าเนาะใช่เพราะน้ำหนักไม่เคยเกินกับเขาเลยแต่หนึ่งที่ได้เนี่ย
น่าจะไม่ห่วงสวยค่ะไปถึงไม่ต้องกลัวก่อนใช่ค่ะอันที่2ก็คือลุกเขาก่อนเลยค่ะคือไม่ให้แม่จังหวะซัดเลยถ้าแม่เขาก็ชกเราค่ะก็ดักอาวุธนะคะเราก็ต้องคือตอนที่เราชกเนี่ยเราต้องใช้สมองด้วยว่าเขาจะต้องทำอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเขาจะต้องออกอาวุธนี้มาเราจะต้องหลบยังไงเราจะต้องสวนคืนยังไงแสดงว่าพอสิ้นเสียงกระดิ่งปึ้งซัดน็อกเอาจบก็ไม่ขนาดนั้นแล้วเขาก็ต้องเก็บแรงด้วยถ้าเราเหนื่อยเราแบบใช่ถ้าเราเหนื่อยให้หมดเองก่อนมีตำแหน่งบางตำแหน่งของร่างกายนะว่าก่อนชกเนี่ยมีเป้าหมายว่าถ้าตรงนี้เป็นจุดอ่อนเลยของนักมวยว่าเขาจะโอกาสที่จะล้มได้ง่ายคือเราก่อนที่เราจะมาชกกับเขาเนี่ยเราจะต้องศึกษาเขาว่าเขาเป็นมวยมายังไงสมมติเราเขาเป็นมวยเข่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดักเตะดักต่อยเขาไม่ให้เขามาปั้มเราได้ไม่ให้เขามาดึงคอเราได้ก็คือแต่ละคนก็คือผู้ต่อสู้ไม่เหมือนกันใช่ต้องดูจุดอ่อนเขาใช่ค่ะแล้วก็ไปแก้ตรงจุดอ่อนใช่แต่ว่าฝันขึ้นชกเนี่ยไม่ใช่ฝึกอย่างเดียวต้องไปแอบศึกษาจากที่ตกเก่ามาด้วยมันต้องใช้ทั้งในเรื่องของทักษะการเรียนรู้แล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วยนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะเห็นภาพนะคะว่าเธอคนนี้ในวันที่ได้แชมป์มาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะชลบุรีสองไปฮิรันซินเดย์วิลเลียตัวหมัดหนึ่งสองเอาได้แค่ขวามาครับคุณเลี้ยงหมัดหนึ่งสองแค่ขวาหัวทิ้งหัวทิ้งแทงเข่าซ้ายครับตีซ้ายหนึ่งดอกครับชมพูอีกคนหนึ่งเงื่อนอีกคนสาดแทงครับสองแรงตัวดูนะนะครับมาลงปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยครับ2ครับชลบุรี2ได้ฮิรันอีกครั้งนึงครับชาติในนั้นสองด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้ท่านประธานพงศ์นะครับรองผู้ว่าการ1ล้านบาทค่ะเงินรางวัลเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมมวยไทยเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นกีฬาของผู้ชายแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มหันมาสนใจมากขึ้นคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของมวยไทยกีฬาประเภทนี้คืออาวุธของมันนะคะมันเป็นอะไรที่แบบรุนแรงแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองได้ค่ะแล้วสมัยนี้เนาะก็กับผู้หญิงมันก็เป็นอะไรที่แบบอันตรายมากขึ้นนะคะเป็นศิลปะการป้องกันตัวเพราะบุคลิกน้องถ้าเกิดดูภายนอกน้องเสียหนูดูไม่ออกเลยดูไม่ออกแล้วเป็นนักมวยคิดน้องเราขี้เขินด้วยนะเพราะว่าตลอดรายการน้องยังเขินอยู่ตอนนี้จะจบแล้วยังเขินดูแล้วยังเหมือนกับเป็นเด็กผู้หญิงแบบที่อายจะได้ซ้ำนะดูไม่ออกว่าเป็นนักต่อสู้นะฮะแต่สงสัยบทบาทบนเวทีเนี่ยพอขึ้นเวทีปั๊บเปลี่ยนลุคทันทีเลยคนละลุคเป็นนักสู้เลยเป็นนักสู้คือเอาง่ายๆถ้าให้คุยกับให้ต่อยง่ายกว่าต่อยง่ายกว่าไม่ขอคุยด้วยแล้วก็ไม่บอกจะได้ไม่ต้องคุยกันต่อยอย่างเดียวอันนี้ก็คือเสน่ห์ของมวยไทยที่ทุกวันนี้ทำให้น้องเซียนเนี่ยชอบใช่ยอดนอกจากออกกำลังกายแล้วคิดว่าเหมาะด้วยในเป็นศิลปะการต่อสู้เป็นในตัวทำให้ผู้หญิงเนี่ยก็มีวัคซีนป้องกันเวลาเกิดมีภัยเข้ามาใกล้ตัวใช่นะครับนี่ก็คือเราได้เห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้หญิงปัจจุบันในเรื่องของการเล่นกีฬาแล้วก็เปลี่ยนมุมมองว่าบางครั้งเนี่ยเสน่ห์ของไทยนอกจากวัฒนธรรมไทยอาหารไทยการไหว้แบบไทยๆอีกอันนึงก็คือเสน่ห์มวยไทยก็น่าจะเป็นจุดขายของประเทศนะฮะที่เข้ามาช่วยให้เกิดเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะสุดท้ายไม่ทราบน้องเซียมมีอะไรจะฝากผู้ชมทางบ้านไหมก็ฝากติดตามผลงานนะคะทาง Facebook Page วงมวยไทย Angel แล้วก็ Instagram ค่ะวงมวยไทย Angel ค่ะ
ก็จะติดตามโปรแกรมต่างๆของเซียแล้วก็ใครที่สนใจกีฬาด้านนี้แล้วพอฟังเรื่องราวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะออกมาเล่นมวยกับเขาบ้างแล้วนะก็ลองไปติดต่อตอนนี้หนูไม่รู้ว่าชกข้างหน้ามาบอกพี่ด้วยพี่ขอไปดูติดขอบเลยก็จะอาจจะให้ผู้หญิงหลายๆคนเริ่มนะไม่ไปเซียสู้ๆเริ่มคิดว่าจะเล่นฟิตเนสธรรมดาอาจจะเริ่มเปลี่ยนใจมาเล่นมวยไทยบ้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเซียที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคริสต์มาสใกล้จะถึงแล้วใครอยากเป็นซานตาคลอสคอยแจกของขวัญฟังทางนี้ค่ะช่วงหน้าไปดูไอเดีย DIY ในการทำของขวัญแสนกิ๊บเก๋พักกันสักครู่เดียวสวยเปลี่ยนโลก I let's try to be makeover Let's change สวยเปลี่ยนโลก Premier Soft Premium Soft Foam PH 5.5 ให้คุณมากกว่าความสวยด้วยทีมแพทย์ผิวหนังกลับเข้ามาสู่ในช่วงของ Change Show นะครับซึ่งเป็นประจำนะครับในทุกสัปดาห์ที่เราก็จะรวบรวมคลิปเด็ดๆนะครับโชว์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเก็บตกเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเรียกว่าใกล้ช่วงคริสต์มาสกันแล้วซึ่งหลายๆคนก็กำลังเริ่มสนุกสนานอยากจะมีปาร์ตี้สวนเสเฮฮาการรวมทั้งของขวัญด้วยในสัปดาห์นี้เอ๊ะไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับงานปาร์ตี้ครับน้องดาเป็นเรื่องของของขวัญเลยนะคะของขวัญนี้นะคะบางท่านเนี่ยก็จะมักจะชอบซื้อของขวัญราคาแพงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยของขวัญไม่ว่าจะราคาถูกหรือว่าราคาแพงสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือต้องเป็นของขวัญที่มาจากใจนั่นเองวันนี้นะคะจะเป็นวิธีการทำของขวัญด้วยมือสองมือของเรานะคะกับ DIY ค่ะไปดูกันครับช่วงเชนโชใครที่อยากมีไอเดียการห่อของขวัญแบบกิ๊บเก๋ไม่ซ้ำใครล่ะก็อย่าเพิ่งลุกไปไหนกันนะคะวันนี้เรามีวิธี DIY การทำของขวัญมาฝากกันด้วยล่ะค่ะ เริ่มจากนี่เลยค่ะกระดาษนิตยสารที่เหลือใช้วางลงไปบนโต๊ะวางกล่องของขวัญของเราลงไปได้เลยค่ะพับด้านขวาแปะสก็อตเทปด้านซ้ายก็เช่นกันนะคะพับมุมด้านบนทั้งสองข้างแล้วพับลงมาอีกครั้งหนึ่งแปะสก็อตเทปให้สวยงามทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะแค่นี้ก็ได้กล่องของขวัญ DIY เก๋ๆกันแล้วล่ะค่ะเราสามารถทำได้หลายๆไซส์หลายๆขนาดได้เลยนะคะวางกล่องของขวัญลงบนกระดาษนิตยสารพับด้านขวาด้านซ้ายแปะสก็อตเทปอ๋อแล้วก็ด้านบนด้านล่างด้วยนะคะจะทำ2กล่อง3กล่อง4กล่องจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็เป็นของขวัญคริสต์มาสที่ไม่ซ้ำใครแล้วล่ะค่ะมาดูไอเดียต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราจะเนรมิตแก้วกาแฟธรรมดาธรรมดาให้เป็นของขวัญฟรุ้งฟริ้งกันไปเลยเริ่มจากมีแก้วกาแฟแล้วก็ใส่ของขวัญลงไปปิดฝาให้สนิทเตรียมการ์ดให้พร้อมผูกกับริบบิ้นแล้วก็เอาไปผูกกับแก้วกาแฟอีกทีค่ะแค่นี้ก็ได้ของขวัญแสนน่ารักไปเลยละค่ะไอเดียต่อไปก็เก๋ไม่แพ้กันเลยละค่ะเพียงมีกระดาษสีพื้นๆ1ใบแล้วก็วาดรูปลงไปเลยนะคะใส่ของขวัญลงไปตกแต่งด้วยกระดาษสีๆด้านบนนิดหน่อยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเรายังสามารถเอาถ้วยกระดาษคัพเค้กมาแต่งให้เป็นดอกไม้ได้อีกด้วยล่ะค่ะเริ่มจากถ้วยคัพเค้กชิ้นที่1รีดให้พอเรียบเอาอีกชิ้นมาแปะข้างๆติดสก็อตเทปเพื่อความแข็งแรงแล้วก็แปะถ้วยคัพเค้กซ้อนๆกันแค่นี้ก็จะได้ดอกไม้ DIY ที่เราก็สามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้แล้วล่ะค่ะพอเราได้ดอกไม้สวยๆแล้วก็เอามาติดลงบนถุงกระดาษแล้วก็ยังแปะการ์ดอวยพรลงไปได้อีกด้วยนะคะแกนกระดาษทิชชู่ที่เหลือใช้อย่าพึ่งทิ้งนะคะใส่ของขวัญห่อด้วยกระดาษสีตัดริบบิ้นมัดหัวมัดท้ายให้เหมือนท็อฟฟี่เลยล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะแกนกระดาษทิชชู่ธรรมดาธรรมดาก็เป็นของขวัญที่ไม่ซ้ำใครได้เหมือนกันเลยล่ะค่ะแค่ของเหลือใช้ในบ้านของเราก็สามารถนำมาเป็น DIY ให้เป็นของขวัญชิ้นเก๋ๆได้แล้วล่ะค่ะ
ได้เทคนิคการห่อของขวัญให้สวยงามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยของขวัญที่เราจะให้คนคนนึงที่น่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของความสวยความงามจริงๆแล้วการที่เราผลัดเซลล์ผิวที่มันตายออกไปอยู่กับปีเก่าไปเลยนะคะแล้วก็รับปีใหม่ด้วยผิวใหม่ที่สวยงามเพราะฉะนั้นต่อไปนี่นะคะเป็นวิธีการทำสครับที่รับรองว่าดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ของขวัญเป็นสครับขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะใกล้วันคริสต์มาสเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเตรียมของขวัญให้กับคนพิเศษกันหรือยังคะวันนี้เรามีของขวัญที่น่ารักเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสสุดๆมาฝากกันเลยล่ะค่ะนั่นก็คือเปเปอร์มินต์สครับนั่นเองหนาวเนี้ยให้สครับช่วยดูแลผิวกันนะคะเริ่มจากเตรียมน้ำตาลทราย2ถ้วยแล้วก็ลูกอมสีแดงๆบดให้ละเอียดผสมลงไปกับน้ำตาลคนให้เข้ากันจากนั้นก็ใช้น้ำมันมะพร้าวครึ่งถ้วยผสมลงไปค่ะเทครีมอาบน้ำลงไปอีกนิดหน่อยผสมทุกอย่างให้เท่าๆกันนะคะปิดท้ายด้วยกลิ่นหอมๆของเปปเปอร์มินต์1ช้อนชาค่ะคนๆให้เข้ากันอีกครั้งแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนอีกส่วนผสมสีแดงลงไปค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นอายของวันคริสต์มาสเข้าไปอีกนะคะจากนั้นเราก็ตักใส่ลงในขวดโหลโดยตักแบ่งเป็นชั้นๆสลับสีกันค่ะปิดฝาให้สนิทเขียนป้ายน่ารักน่ารักแปะลงบนขวดโหลเลยล่ะค่ะผูกด้วยริบบิ้นสีแดงให้สวยงามแค่นี้ค่ะก็จะได้สครับไว้เป็นของขวัญสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนี้แล้วนะคะรับรองจะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้ใครคนรับต้องยิ้มแก้ปริแน่ๆเลยได้ดูวิธีการหรือคลิปเด็ดของเราไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คงได้ไอเดียดีๆในการห่อของขวัญในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ยังนึกถึงไอเดียสำหรับสาวๆนะครับที่จะอยากจะได้เรื่องของสครับผิวนะครับก็สามารถที่จะเสริมสร้างเสน่ห์โดยการครีเอทเรื่องของสครับผิวเนี่ยในรูปของขวัญได้เช่นเดียวกันครับใช่ค่ะเอาละครับเราจะพักกันสักครู่ตรงนี้แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับฟิลเลอร์ฉีดแล้วจะได้ผลจริงหรือไม่แล้วสามารถปรับเปลี่ยนรูปหน้าได้จริงหรือเปล่าช่วงหน้าต้องไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะสวยเปลี่ยนโลก I let's try to be makeover be makeover let's change สวยเปลี่ยนโลก Swiss Hotel Le Concorde great location great connectivity the clover clinic your beauty discoveryมาถึงช่วงของ Change Q&A นะคะแน่นอนค่ะว่าแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีคำถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาแล้วเราก็จะไปหาคำตอบมาให้นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรเราไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วง Change Q&A อยากจะถามคุณหมอว่าการฉีดฟิลเลอร์ที่เติมเต็มสารต่างๆเข้าไปในใบหน้านั้นเนี่ยมันมีอันตรายหรือว่ามีโทษอะไรบ้างหรือเปล่าคะเทรนด์การปรับเปลี่ยนรูปหน้าเนี่ยให้เรียวเล็กเหมือนสาวเกาหลีเนี่ยกำลังมาแรงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนทั่วใครๆก็อยากมีหน้าแบบ V shape ส่วนคนไข้ที่มาปรึกษาหมอเนี่ยค่ะหมอจะพิจารณาคนไข้โดยองค์รวมก่อนว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรที่ทำให้หน้าคนไข้ไม่ได้สัดส่วนเช่นถ้าเกิดจากปัญหาของการมีกล้ามเนื้อกรามที่ใหญ่เกินไปเนี่ยหมอจะฉีดสารที่เรียกว่าโบท็อกซ์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปหน้าทำให้หน้าเนี่ยดูเรียวเล็กลงหรือว่าถ้าเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่พบได้บ่อยในคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยนะคะก็คือการที่มีโครงหน้าที่สั้นหรือว่ามีใบหน้าส่วนกลางเนี่ยที่กว้างบานออกเนี่ยลักษณะนี้การใช้โบท็อกซ์ในการช่วยเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอลักษณะนี้หมอจะใช้การฉีดสารเติมเต็มเพื่อปรับรูปคางให้ยาวขึ้นก็จะทำให้ใบหน้าเนี่ยดูมีความยาวเหมาะสมมากขึ้นหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่มีโหนกแก้มที่กว้างแบนใหญ่ออกเนี่ยด้านข้างอันนี้เราจะสามารถปรับโดยการที่เปลี่ยนมิติของรูปหน้าเนี่ยจากกว้างแบนเนี่ยให้เรียวเล็กลงได้โดยการใช้สารฟิลเลอร์เนี่ยแหละค่ะโดยกรณีนี้เนี่ยหมอจะวิเคราะห์ก่อนถึงว่าเป็นสาเหตุมาจากโหนกแก้มบริเวณไขมันที่แก้มแล้วจะกำหนดจุดที่เหมาะสมในการฉีดเพื่อปรับรูปแก้ม
โดยแก้มที่สวยงามนั้นเนี่ยจะมีลักษณะของแก้มที่เป็นรูป S curve คือมองจากทั้งด้านทางตรงและทางด้านข้างเนี่ยลักษณะของแก้มเนี่ยจะโค้งสวยเป็นรูปตัว S หรือว่าบางคนจะเรียกว่า OG curve ก็คือเป็นลักษณะของแก้มส้มเมื่อคนไข้เข้ารับบริการในการฉีดปรับเปลี่ยนรูปหน้าลักษณะนี้แล้วน่าจะดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้หน้าที่แบนออกด้านข้างเนี่ยสามารถที่ทำให้ดูลักษณะของหน้าที่กว้างเนี่ยแคบลงได้ทำให้หน้าดูเล็กลงสวยงามมากขึ้นได้นะคะในวิธีนี้สิ่งสำคัญเลยที่คนไข้ควรพิจารณาก่อนที่จะเข้ารับบริการนะคะก็คือการเลือกคลินิกที่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเทคนิคการฉีดแล้วก็รู้ตำแหน่งบริเวณเส้นเลือดบนใบหน้าได้อย่างดีค่ะเพื่อที่ผลลัพธ์ของการฉีดเนี่ยจะได้เป็นผลลัพธ์ที่คนไข้เนี่ยพอใจแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดค่ะส่วนตัวฟิลเลอร์เนี่ยที่เลือกใช้เนี่ยก็ควรเป็นฟิลเลอร์ที่ผ่านอย.ผ่านองค์การอาหารและยารับรองว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็ควรจะเป็นสารที่เรียกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามผิวหนังธรรมชาติของเราและสามารถสูญสลายไปได้เองแล้วคุณสมบัติของฟิลเลอร์เนี่ยก็ยังควรจะต้องดูอีกว่าฟิลเลอร์นั้นๆเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติเด่นคือเติมเต็มในส่วนที่เราต้องการสามารถลิฟติ้งได้และก็ยังฟิลเลอร์นั้นๆเนี่ยควรมีความอยู่นานได้พอเหมาะพอสมควรเพื่อที่ทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องกลับมาฉีดฟิลเลอร์นั้นๆบ่อยเลือกเป็นฟิลเลอร์ที่มียาชาผสมอยู่ได้เนี่ยก็จะยิ่งดีเพราะว่าเวลาการฉีดหรือว่าทำการรักษาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเจ็บน้อยนะคะหากเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ดีหรือเทคนิคไม่เหมาะสมเนี่ยเกรงว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วว่าอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนฉีดเนี่ยก็ควรจะศึกษาให้ดีก่อนนะคะว่าจะเลือกเข้ารับบริการที่ไหนยังไงค่ะเอาละครับคุณผู้ชมก็คงได้ฟังคำตอบไปพร้อมๆกันแล้วครับแล้วคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่พลาดชมรายการของเราในช่วงใดช่วงหนึ่งหรืออยากชมรายการของเราย้อนหลังในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Let's Change TV นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมอาจสามารถใช้สมาร์ทโฟนโดยโหลดแอปTV Thailand แล้วก็โหลดคำว่า Let's Change นะครับก็สามารถไปดูรายการของเราในทุกๆเทปที่ผ่านมานะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับหลายๆคนก็คงจะเตรียมของขวัญร่วมสนุกสนานในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะร่วมให้รางวัลสำหรับผู้ชมเช่นเดียวกันพี่หมอมีของขวัญให้คุณผู้ชมด้วยเหรอคะแน่นอนครับทางรายการของเรานะครับก็จะร่วมให้ของขวัญคุณผู้ชมและสำหรับ5ท่านแรกนะคะที่แคปจอถ่ายหน้าจอทีวีของคุณนะคะแล้วก็ส่งไลน์เข้ามาหาเราที่ Let's Change TV นะคะรับของรางวัลไปเลยค่ะนี่มีเพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเรา2คนหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการค่ะ Bottoms Up Thailand The Fresh Fashion Eatery รวมไปถึงเสื้อผ้าพิธีกรจาก Miss Selfish ค่ะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ TV แห่งนี้นะครับในสัปดาห์หน้าขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะLa la 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 la